นครก็ควบม้านิลมังกรเข้ามาที่วังและทวงไม้เท้าวิเศษคืนตาเท่าฉี่เปลือยวิ่งหนีสุดสาครไปทั่ววังพลางร้องโวยวายกล่าวหาว่าสุดสาครทำร้ายคนแก่ชาววังต่างงุนงงและสับสนกันไปหมดไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีระหว่างฉี่เปลือยเท่าผู้วิเศษและฤาษีน้อยแต่เมื่อเจ้าเมืองออกมาถามถ่ายเรื่องราวจนรู้ความจริงทั้งหมดก็โกรธชีเปลือยมากที่หลอกลวงผู้คนมากมายและยังทำร้ายเด็กน้อยจนเกือบถึงตายอีกด้วยจึงสั่งให้ทหารจับตัวชีเปลือยไปลงโทษประหารชีวิตแต่สุดสาครกลับขอให้ไว้ชีวิตชีเปลือยเท่าเพราะตนเองต้องการเพียงขอแค่ของวิเศษคืนเท่านั้นส่วนเรื่องร้ายกาจที่ผ่านมาตนให้อภัยแล้วเจ้าเมืองการะเวกรู้สึกรักและเอ็นดูในความไร้เดียงสาและความที่มีจิตใจงดงามของสุดสาครจึงขอรับเลี้ยงสุดสาครเป็นบุตรบุญธรรมและให้พักอยู่ด้วยกันที่เมืองนี้ก่อนแล้วอาสาช่วยตามหาพระอภัยมณีให้อีกด้วยเจ้าเมืองและพระมเหสีเลี้ยงดูสุดสาครด้วยความรักเหมือนลูกที่แท้จริงสุดสาครเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระธิดาและพระโอรสของเจ้าเมืองทำให้สุดสาครรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากสุดสาครอาศัยอยู่ที่เมืองการะเวกได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มรู้สึกคิดถึงพ่อจึงกราบขอลาเจ้าเมืองเพื่อออกไปตามหาพระอภัยมณีพร้อมกับให้สัญญาว่าถ้าหากได้พบพ่อแล้วจะกลับมาเยี่ยมและทดแทนพระคุณฝ่ายพระธิดาและพระราชโอรสสองพี่น้องนั้นรู้สึกรักและผูกพันกับสุดสาครมากจึงขอเดินทางและติดตามไปด้วยเจ้าเมืองยินยอมตามใจลูกเพราะไว้ใจและเห็นว่าสุดสาครนั้นเป็นเด็กดีและมีวิชาอาคมสุดสาครควบขับม้านิลมังกรออกเดินทางด้วยความมุ่งมั่นพร้อมที่จะผจญภัยอันตรายต่างๆอย่างกล้าหาญและหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบพ่ออย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างผมนิทานของเราในวันนี้มาตื่นเต้นไหมครับน้องๆโอ้โหมีต้นเหตุแล้วตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นจริงๆต้นโอ้โหนี่ทั้งม้านี่ทั้งตีสัตว์เยอะแยะเต็มหมดเลยอืมใช่เลยนะครับเพราะว่านิทานเรื่องนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วจริงเหรอเอ้านี่นายไม่ได้เรียนเหรอสมัยเรียนเนี่ยเอ้าจริงเหรอก็สุสาครเนี่ยนะเป็นเรื่องที่แต่งโดยบรมครูจอมกวีของเราใครท่านสุนทรภู่ไงอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวสุดสาครก็เนี่ยนี่คือภาคต่อไงภาคแรกนะครับน้องๆก็คือเรื่องที่มีท่านสุนทรภู่ก็แต่งไว้ไงที่แบบพระเอกใบ้นิดนึงใบ้นิดนึงเออพระเอกของเรื่องเนี่ยเป็นกษัตริย์นั่งเป่านั่งเป่าปีอยู่เลยนั่งเป่าปีเลยมีปีวิเศษโอ้ยรู้เลยเรื่องนี้อะไรขวัญกัดเรียนแถเก่าเก่าไหมเปล่านั่นไม้เมืองเดิมฮะไอ้ขวัญกัดเรียนว่าเป่าครุยอันนี้ก็เป่าปีอ้าวนะเป็นกษัตริย์เป่าปีครับมีอำนาจวิเศษเป่าจนทำให้นางยักษ์เสียชีวิตได้แล้วก็ไปประสบพบรักกับนางเงือกอ๋อแล้วนางเงือกนั่นไงครับก็คือแม่ของสุดสาครอ๋อเรื่องนี้เองเหรอใช่เลยครับนี่ก็คือเป็นภาคของลูกละสุดสาครก็ไปตามหาพระอภัยมณีไงโอ้โหเรื่องนี้สุดยอดจริงนะนั้นยังไม่หมดนะใช่เลยฉันรู้อยู่แล้วว่านายกำลังจะบอกว่าไต่โทษกันในช่วงต่อไปช่วงของสากจากนิทานเลยครับผมใช่ตาจำแม่นหน้าเนื้อใจเสือแสดงความเมตตาสงสารแต่ในใจนั้นมุ่งร้ายเนื้อคือสัตว์ป่าประเภทกวางซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายหน้าเนื้อ
ือใบหน้าที่แสดงความเมตตาแต่ใจเสือนั้นมีแต่คิดปองร้ายใช้แสดงความขัดแย้งในตัวเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนิทานของเราสนุกไหมโอ้ตอกแล้วว่าตื่นเต้นสุดๆนะเป็นไงเรานิทานของไทยเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับน้องๆถ้าน้องๆสนใจนะครับ อยากจะไปฟังต่อว่าหลังจากนั้นสุดสาครไปเจออะไรบ้างก็อย่าลืมนะครับไปอ่านแบบเรียนของตัวเองได้นะครับพี่ต้นเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนนะครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นๆอะไรหนังสืออะไรเนี่ยอ้าวโอ้โหนี่ตาไวแล้วเกินเรื่องหนังสือเนี่ยอ่ะวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเรามาเจอรายการของเรานะครับก็ยังคงได้ฟังนิทานดีๆมีสาระและบันเทิงแล้วยังมีของมอบให้กับน้องๆด้วยนะครับคราวนี้ครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับผีเสื้อแสนสวยครับน้องๆเห็นไหมนี่สวยเลยผีเสื้อแสนสวยนะครับเป็นหนังสือรวมภาพผีเสื้อนะครับที่พี่ต้นว่าน้องๆน่ะต้องอยากได้แน่นอนครับเพราะว่าภาพถ่ายก็สวยๆครับแล้วก็ที่สำคัญข้างในเนี่ยเป็นกระดาษอย่างดีด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับที่มอบหนังสือดีๆให้กับเรานะครับแหมมีประโยชน์กับเด็กๆด้วยนะครับหนังสือนี้ก็น้องๆที่สนใจนะครับมาเลยครับเขียนจดหมายมาหาเราเลยนะจ๊ะน้องๆ อาจจะเล่านิทานคุยอะไรก็ได้อะที่สนุกสนานติชมกันนะเราก็จะมอบให้ไปนะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมครับวันนี้คงจะหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับพี่ต้นพี่สมพงษ์แล้วก็ครูแอนนะครับในรายการตัดโลกนิทานยี่ยี่ยี่ลาไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยากให้นั่งสือเองนะคะไม่ให้ได้ค่ะมีแดนห่างไกลไกลนักแต่มีคนพักอาศัยบางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านชาวนากินอยู่มานมนานป่าเขียวสดงามมีน้ำใสเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีใครร้าวรานหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวักไขว้ล้นถนนไม่มีคนหลอกลวงคนมีแต่คนจริงใจมีอะไรก็เที่ยวจ้า